นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจาันยอดรายงานตัวครับ วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสักยันท่านผู้ฟังเพราะว่าการสักยันเนี่ยได้ถูกนําไปเชื่อมโยงกับไสยศาสตร์โดยความหมายของไสยศาสตร์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าคนส่วนใหญ่นไม่อาจจะสัมผัสได้ตรงนี้เองที่ทำให้ไสยศาสตร์กลายเป็นาศาสตร์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือก็ทำให้บางคนมองว่าเป็นเรื่องงมงายไปเลยทีเดียว ทุกสปปรรพสิ่งที่เป็นความจริงบนโลกใบนี้แน่นอนละจะต้องมีวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องโดยวิชาวิทยาศาสตร์นี่จะยอมรับแต่ในสิ่งที่สามารถพิสูจน์แล้วก็สัมผัสได้อะไรก็ตามหากพิสูจน์หรือว่าสัมผัสไม่ได้วิชาวิทยาศาสตร์ก็จะไม่ยอมรับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงบางสิ่งบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้การยอมรับณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ง และในเวลาต่อมาก็ได้มีการพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงวิทยาศาสตร์ก็กลับมาให้การยอมรับตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศเป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณวิชาวิทยาศาสตร์นี่ออกมาปฏิเสธเรื่องวิญญาณว่าไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งในประเทศรัสเซียได้ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาโดยวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมานี้จะเน้นศึกษาค้นคว้าในเรื่องวิญญาณอย่างจริงจังจ โดยมีการสร้างเครื่องมือประเภทตรวจจับวิญญาณขึ้นมาจากนั้นก็มีการนำเครื่องตรวจจับวิญญาณไปตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยที่ไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีการบอกเล่าจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าตรงบริเวณนี้เคยมีคนเสียชีวิตปรากฏว่าเครื่องมือตรวจจับวิญญาณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบุเป็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนตรงบริเวณดังกล่าว มีคลื่นสัญญาณอยู่จริงเมื่อสิ่งที่เป็นความจริงถูกนำมาเปิดเผยโดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักมาเป็นสักขีพยานวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนบทสรุปในเรื่องของวิญญาณขึ้นมาใหม่โดยกล่าวว่าวิญญาณคือสสารที่เป็นพลังงานรูปแบบหนึง่งแม้จะยังไม่ถึงกับวันทงร้อยเปอร์เซนตว่าวิญญาณมีจริงแต่ก็พออนุมานได้ว่าวิญญาณคือสสารในรูปแบบของพลังงานอย่างหนึง่ง โดยสามารถพิสูจน์เฉพาะคลื่นของพลังงานได้เช่นเดียวกับคลื่นของวิทยุและโทรทัศน์คลื่นโทรศัพท์มือถือโดยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถรับการสื่อสารได้จริงโดยใช้เครื่องมือเพื่อรับสัญญาณดังกล่าวที่นี่กลับมาคุยกันในประเด็นที่เป็นความเชื่อของคนไทยคนไทยนั้นถือว่าเป็นชาติเดียว บนโลกใบนี้ก็ว่าได้ที่พร้อมจะกราบไหว้ในทุกสปปรรพสิ่งถ้าหากว่าสิ่งนั้นๆจะดนบรรดาให้มีโชคมีลาภหากว่าสิ่งนั้นๆจะช่วยให้ค้าขายดีหรือว่าช่วยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจะช่วยให้ตัวเองเป็นคนมีสเสน่ห์ตัวอย่างที่เห็นจนเป็นภาพชินตาก็คือการที่บรรดานักเสียงโชค แห่กันไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบต้นตะเคียนแห่ไปกราบไหว้ขอโชคลาบจากไอ้ไข่รวมทั้งสัตว์ที่มีรูปร่างประหลาดประหลาดจิงจกสองหางต่าสองหัวอะไรเป็นต้นโดยเชื่อว่าสิ่งที่ตัวไปกราบไหว้นั้นจะโดนบันดาลให้มีโชคลาบจะช่วยให้ทำมมาค้าขายดีที่กราบมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความงมงายหากแต่เป็นเรื่องของความเชื่อ โดยมีเรื่องของความมุ่งหวังมาเกี่ยวข้องเจ้าแม่ตะเคียนก็ตามไอ้ไข่ก็ตาม,รตามหรือว่าสัตว์รูปร่างแปลกๆที่คนไทยแห่ไปกราบไหว้กันนั้นหากจะบอกว่าเป็นความงมงายก็คงจะไม่ถูกต้องก็เพราะว่ามีหลายๆคนออกมายืนยันว่าเขาถูกหวยติดติดกันสิบปังวดได้เงินมาตั้งหลายแสนบาทจริง จึงอยู่อาจจะมีคนออกมาแสดงความเห็นว่าร้อยคนมาขอโชคลาภต่างก็ได้ตัวเลขไปคนละตัวแน่นอนจะต้องมีคนคนหนึ่งที่ได้โชคลาภส่วนอีก99คนไม่ถูกบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องของความบังเอิญแต่ในความจริงมันอยู่ตรงนี้เพราะไม่ใช่คนคนเดียวที่ถูกหวยหากเป็นคนหลายหลายคนที่ถูกหวยโดยที่ถูกติดติดกันถึงสิบขวงวดพร้อมๆกันนี่มันเป็นเรื่องที่น่าจะเก็บไปคิดเป็นการบ้าน อีกเรื่องหนึ่งของความเชื่อของคนไทยก็คือเรื่องของการสักยันจริงๆแล้วการสักยันนี่เกิดขึ้นมานานนับเป็นร้อยๆอปีการสักยันก็คือการเอาเหล็กแหลมแทงลงไปบนผิวหนังเหล็กแหลมที่ว่านี้เรียกว่าเข็มสักซึ่งเป็นโลหะที่ลงอาคมส่วนน้ำมึกหรือว่าน้ำมันที่สักลงบนผิวหนังที่เรียกสักน้ำมันเนี่ยอาจารย์คารวาดบางท่านอาจจะผสมว่านร้อยแป ซึ่งมีอำนาจพุทธคุณแตกต่างกันเช่นเน้นเรื่องอยู่ยงคงกระพันเน้นในเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมเน้นในเรื่องการทำมาค้าขายการสักยันนองคนโบราณส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องคงกระพันชาตรีเนื่องจากสมัยก่อนมีการทำศึกสงครามดังนั้นวิชาคงกระพันชาตรีจึงมีความสำคัญอาจารย์ยอดคิดไม่ออกว่าคนที่บางราจันเนี่ย ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยทำไร่ไถนาทําไมถึงสู้ศึกพม่าสู้กับทหารพม่าได้ถึงเจ็ดครั้งอ่าพม่ายกไปเจ็ดครั้งถึงจะเอาชนะคนในตําบลบางระจรรันได้เล่ากันว่าอาจารย์ศักยันในอดีตตการเนี่ยหากลงลายยันให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์จะลองวิชากันต่อหน้าอาจารย์กันเลยทีเดียวคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะ เพื่อนบอกว่าจะไปสักยันด้วยความสนใจก็เลยขอตามไปดูอาจารย์สักยันคนนั้นบอกได้เลยว่าดังมากมีลูกศิษย์ทั่วประเทศพอไปถึงก็พบว่ามีลูกศิษย์รออยู่ก่อนหลายคนอาจารย์ใช้เวลาในการสักยันนาน,น,านพอสมควรพอสักให้ลูกศิษย์เสร็จแล้วศิษย์ประจำสำนักก็หยิบดาบขึ้นมาถือไว้จากนั้นก็ถามลูกศิษย์คนนั้นว่ามึงจะให้กูฟันตรงไหนบอกมาได้เลย ลูกศิษย์ก็บอกฟันตรงไหนก็ได้อาจารย์สิ้นคำพูดของศิษย์ดาบในมือของศิษย์ประจำสำนักคนนั้นก็ฟาดลงตรงกลางหน้าอกเต็มแรงเขาบอกว่าภาพที่ปรากฏให้เห็นนี่ผมยังจำติดตาคมดาบมันคมกริบมันบาดเสื้อเป็นทางยาวแต่ว่าผิวหนังตรงบริเวณที่คมดาบกระทบเป็นเพียงแค่รอยแดงเป็นทางยาวตามคมดาบหากไม่เห็นกับตาจะไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง วันนั้นลูกศิษย์ที่มาสักยันทุกคนรวมทั้งเพื่อนผมก็ลองแบบเดียวกันปรากฏว่าทุกคนเสียแค่เสื้อที่ใส่มาเท่านั้นส่วนเรื่องของบาทแผลนี่ไม่มีเลยสักรายเดียวหากมองเพียงผิวเผินเราจะพบว่าลายยันหรือว่าลวดลายที่เขาสักยันเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนควรมีติดตัวแต่หากศึกษากันให้ดีๆ ศึกษากันอย่างละเอียดเราจะพบว่าการสักยันนั้นเขามีข้อห้ามปฏิบัติจิงอยู่ข้อห้ามอาจจะมีเพียงไม่กี่ข้อแต่หากเผลอไปทำผิดข้อห้ามเพียงข้อเดียวพูดได้เลยว่าทุกอย่างจบลงตรงนั้นทันทีคนที่คิดจะสักยันก็ต้องศึกษาเรียนรู้ข้อห้ามของการสักยันเอาไว้ด้วยในเวลานี้การสักยันมีกระแสนิยมเป็นวงกว้างจากที่เมื่อก่อนมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่นิยมสักยันต ปัจจุบันพบว่ามีสุภาพสตรีจำนวนไม่น้อยนิยมนำเอาลายยันอันวิจิตบรรจงสวยงามมาไว้บนเรือนร่างถามว่าเป็นสุภาพสตรีจำเป็นจะต้องไปรบทับจับศึกกับใครด้วยเหรอตอบตรงนี้เลยว่ามันหมดยุคสมัยแล้วปัจจุบันปัญหาปากท้องต้องมาก่อนอ้าวแล้วเรื่องของการสักยันมาเกี่ยวอะไรด้วยการสักยันถือว่าเป็นศัพทศาสตร์วิชาชั้นสูงของคนโบราณ โดยอาจารย์คารวาตผู้เรืองวิทยาคมสามารถนำบทพระคาถาต่างๆมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์เรื่องนี้ได้เรียนถามท่านอาจารย์แขกหรือเสาะซึ่งเป็นปรมาจารย์วิชาเหมาสาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยท่านได้อธิบายในเรื่องรายละเอียดของการสักยันว่าหากมองเพียงผิวเผินสักยันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความสลับซับซ้อน อาจารย์ศักยันต์ต้องร่ำเรียนมาอย่างเช่นอาจารย์แขกเนี่ยใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เรื่องศักยันต์เนี่ยเป็นเวลายาวนานกว่ายี่สิบปีโดยที่ไปฝากตัวกับครูบาอาจารย์หลายท่านอา่าอาจารย์แขกบอกว่าทุกวันนี้ผมถือว่ายังเรียนรู้ไม่จบเลยการสักยัน์เป็นศาสตร์ที่จะต้องเรียนรู้อีกมากอำนาจพุทธคุณของการสักยัน์อยู่ที่ไหน บางคนบอกว่าอยู่ที่เข็มสักบางคนบอกว่าอยู่ที่หมึกบางคนบอกว่าอยู่ที่ลายยันจริงๆแล้วอำนาจพุทธคุณของลายยันเนี่ยอยู่ที่ตัวอาจารย์ศัก์นั่นแหละเป็นสำคัญลายยันนั้นเป็นเพียงบอกรูปลักษณ์อาจารย์สักยันสักลายจิ้งจกให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์บอกว่าต้องการเรื่องเมตตามหานิยมอาจารย์สักยันก็สักลายจิงจกให้ มีอำนาจพุทธคุณในเรื่องเมตตามหานิยมลูกศิษย์อีกคนสักลายจิ้งจกแบบเดียวกันแต่ลูกศิษย์บอกว่าต้องการเรื่องโชคลาภอาจารย์สักยันก็สักจิ้งจกให้มีอำนาจพุทธคุณในเรื่องโชคลาภทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับตัวของอาจารย์สักยันแต่เพียงผู้เดียวปัจจุบันเราจะพบว่ามีลายยันรูปแปลกๆเกิดขึ้นมากมาย ลายยันบางลายมีลักษณะน่ากลัวแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงในเรื่องนี้ท่านอาจารย์แขกหรือสอได้ออกมาเตือนว่าสิ่งที่เลเวร้ายมันจะตามมาโดยเอาเรื่องของวิชาเหมาซานมาเปรียบเทียบท่านอาจารย์แขกได้อธิบายรายละเอียดว่าขอเท้าความไปในสมัยราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์แมนจูการสักยันเพื่อส่งเสริมพลังงานปราณชีวิตให้กับตัวเองนั้นมีอยู่จริง ลายยันต่างๆที่สักลงไปบนผิวหนังของเรานั้นอาจจะส่งผลดีและส่งผลร้ายในเวลาเดียวกันหากคุณมีสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์ญญหนึ่งบนตัวคุณมันหมายถึงชะตาชีวิตของคุณณนะช่วงเวลานั้นที่คุณจะต้องเจอการสักลายลงไปในตัวคุณจะส่งผลให้คุณแน่นอนด้วยเหตุผลพลังงานชี่ณนะบริเวณนั้นในตัวคุณจะต้องถูกเข็มแทง เปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นพลังงานปราณณจุดจุดนั้นในร่างกายไม่ต่างกับการฝังเข็มความหมายที่จะอยู่บนตัวคุณจะอยู่ไปจนตายแน่นอนการที่คุณเพิ่มลายลงไปในตัวคุณมันก็จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายตามดวงของคุณแต่มีสิ่งต้องห้ามกับการสักลายการเพ้นต่างๆตามร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นในวิชาเหมาซานได้อธิบายว่า ลายที่มีลักษณะคุกคามหรือลายที่ให้มีความรู้สึกหดหูมันจะนำมาซึ่งพลังงานร้ายทางด้านลบรวมถึงสิ่งต่างๆที่คุณสักลงไปหากส่งผลในเรื่องรูปลักษณ์ตามหลักห่วงจุ้ยเหมาสารคนไทยมีความเชื่อเรื่องฝอปานขี้มแมลงวันซึ่งขึ้นตามร่างกายมีขนาดเล็กนิดเดียว แต่มันกลับส่งผลร้ายต่อชะตาชีวิตของคนคนนั้นแต่ลายยันมีขนาดใหญ่กว่าปานใหญ่กว่าไฟขี้มแมลงวันแน่นอนย่อมจะต้องส่งผลร้ายมาให้มากกว่าอย่างแน่นอนเราจะเห็นว่าดารานักร้องศิลปินนักแสดงหลายหลายคนไปสักลายแต่หลังจากนั้นอีกสามเดือนชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปมีเรื่องร้ายๆผ่านเข้ามาในชีวิตตลอดเวลา เนื่องจากลายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกกับนรลักษณ์ศาสตร์ของตัวเองการที่คุณจะไปสักลายใดๆก็ตามต้องไม่ให้มีสัญ,ญลักษณ์เชิงคุกคามต้องไม่มีสัญลักษณ์เชิงหดหูต้องไม่มีสัญ,ญลักษณ์ความไม่สมบูรณ์เช่นไปสักรูปงูแต่ปรากฏว่าไปสักงูมีลูกศรเสียบงู มันหมายถึงงูถูกทำร้ายถูกคุกคามแต่หากดวงคุณไม่ชอบงูเรื่องนี้จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าดวงคุณชอบงูเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องร้ายทันทีย้อนอดีตของกรุงรัตนโกสินทร์กลับไป ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าสยามประเทศในเคยมีเอกอัคระปฏิมากรผู้เชี่ยวชาญการออกแบบศิลปะประเภทปฏิมากรรมหรือประเภทรูปปั้นเนี่ยนะครับอุบัติขึ้นในรัชสมัยนี้โดยทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่มีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุวั w a t วงกิตติคุณของพระองค์ขจรขจายเรื่องลือไปไกลถึงความเป็นเอกในเชิงศิลปะแม้ฝรั่งชาวตะวันตกที่ใส่ใจในงานศิลป์ต่างๆก็ได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะของพระองค์เป็นอย่างดีประชาชนชาวไทยก็ยกย่องพระองค์ท่านเป็นสมเด็จบรมครู ผู้ทรงเป็นปราชทางฝ่ายศิลปศาสตร์ซึ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาแก่บรรดาสิษย์ทั้งหลายยินดีถ่ายทอดภูมิรู้ให้อย่างหมดเปลือกไม่ปิดบังอำพรางทรงเขี่ยวเข็นชี้แนะสิษย์ให้เข้าถึงแนวทางการปฏิบัติในภาคสนามเพื่อให้บรรดาสิษย์ของพระองค์เป็นผู้มีความรู้ในฝ่ายศิล์อย่างแท้จริงสำหรับตัวพระองค์ท่านก็ ทรงรังสรรค์ผลงานโดดเด่นชิ้นหนึ่งให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกมาแล้วนั่นก็คือโครงสร้างหลังคาโบสถ์วัดเบญจมาบาพิษอันเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์กล่าวถึงการก่อสร้างสะพานในสมัยล้นกล้ารอห้าไว้ว่า เมื่อวาระวันเฉลิมพระชนบมรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองในวาระวันเฉลิมพระชนบมรษาเป็นการล่วงหน้าและให้เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ก่อนวันเฉลิมซึ่งเรียกว่าสะพานชุดเฉลิมเนื่องจากใช้ชื่อเฉลิมนำหน้าชื่อสะพานทุกครั้งไปอาทิเช่นสะพานเฉลิมโลก สร้างขึ้นที่ประตูน้ำปทุมวันสะพานเฉลิมล่าสร้างขึ้นที่ราชเทวีแต่ยังมีอีกสะพานหนึ่งครับสร้างขึ้นแปลกกว่าสะพานแห่งอื่นนั่นก็คือสะพานมหาไทยอุทิศซึ่งอยู่ถัดจากสะพานผ่านพวามาทางทิศใต้ประมาณ100เมตรสะพานดังกล่าวนี้มีช่อชัยพฤกษ์็นรูปพวงรี ล้อมรูปพญาราชสีปรากฏเป็นแถวเป็นแนวอยู่ใต้ราวสะพานอันหมายถึงตราของกระทรวงประทับอยู่เนื่องจากผู้สร้างสะพานคือกระทรวงมหาดไทยจึงให้นามของสะพานว่ามหาดไทยอุทิศแต่ว่าประชาชนที่เดินข้ามสะพานนี้เป็นส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่าสะพานร้องไห้ ทั้งนี้ก็พระรูปปฏิมากรรมที่ปรากฏอยู่บนส่วนซึ่งเหมือนเสาของสะพานสองต้นต้นหนึ่งเป็นรูปผู้หญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนห่มสบายเฉียงกำลังอุ้มลูกน้อยอยู่ในวงแขนข้างขวามือลูกนะถือดอกซ่อนกลิ่นอยู่ในมือส่วนคนเป็นแม่เอามืออีกมือหนึ่งปิดหน้าแสดงความโศกาอาดูอย่างลึกซึ้งอีกมือหนึ่งก็อุ้มลูกภาพเนี่ย ถึงขั้นที่ว่าทำให้ประชาชนที่เดินข้ามสะพานพบเห็นแล้วเกิดความรู้สึกสะเทือนใจตามไปด้วยสะพานแห่งนี้แต่เดิมเกิดจากพระราชดำริของรัชกาลที่หที่มีประสงค์ให้การคมนาคมทางบกในรัชสมัยของพระองค์มีความสะดวกสบายมากขึ้นจึงมีพระราชดำริให้สร้างสะพานเชื่อมสองฝั่งคลองมหานาคเข้าด้วยกัน การนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริ i รานุว n u w a น้อมรับพระราชดำริโดยออกแบบสะพานร่วมกับปฏิมากรชาวอิตาลีคือนายวิกตอรรีอโนวีซึ่งเข้ามารับราชการอยู่ในเมืองสยามตั้งแต่พุทธศักราช2455เป็นผู้ปั้นลวดลายประดับตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคม และเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาพรช้างเผือกมาแล้วแต่ยังไม่ทันได้เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหานาคที่ว่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สเสด็จสวรรคตเสียก่อนหลังจากโครงการถูกระง,งับอยู่นานจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงมีพระราชประสงค์ให้หรื้อฟื้นการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ โดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาไทยร่วมกับข้าราชการของกระทรวงทั่วแผ่นดินสยามเป็นผู้บริจาคค่าก่อสร้างและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการสวรรคตของรัชกาลที่หซึ่งทรงมีคุณานุคุณต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเหลือล้นพ้นประมาณประชาชนทุกหมู่เหลาก็พร้อมใจกันร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนในการสร้างสะพานด้วยเป็นเหตุให้ทีมงานก่อสร้างได้ทำการปรับเปลี่ยนภาพปฏิมากรรมนูนสูงที่แต่เดิมมีเพียงช่อชัยพฤกอย่างเดียวให้เป็นรูปพระสงนิกรยืนร่ำไห้รักอาลัยในการสวรรคตของพระปิยะมหาราชงานนี้ได้ร่วมกันค้นหาต้นแบบพระสงนิกร ที่จะมาเป็นนางแบบสำหรับรังสรรค์ปฏิมากรรมนูนสูงนี้ตอนแรกนายโนวีได้คัดเลือกต้นแบบจากชาวบ้านทั่วไปเพื่อน,นำมาถ่ายรูปไว้เป็นต้นแบบแต่ได้รับการปฏิเสธจากบรรดาชาวบ้านส่วนใหญ่เพราะคนไทยสมัยนั้นหวาดกลัวการถ่ายรูปด้วยเชื่อกันฝังหัว,วว่ากล้องถ่ายรูปในมีอาถรรพ์ลึกลับดูดเอาวิญญาณน้องคนที่ถ่ายรูปไปอยู่เมืองผีแต่ในที่สุดทางทีมงานก็ค้นพบหญิงชาวบ้านผู้หนึ่ง ซึ่งที่มาเนี่ยังเป็นปริศนาไม่รู้จากหัวนอนปลายเท้าหญิงคนนั้นกับลูกคนหนึ่งก็ยินยอมเป็นนางแบบให้ถ่ายรูปโดยวางอิริยาบถต่างๆขณะถ่ายรูปซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งถึงความอลาลัยรักความโศกาอาดูลความสะเทือนใจที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่เคารพรักอย่างพระปิยมหาราชได้เป็นอย่างดี ถึงขั้นผู้ที่พบเห็นต้นฉบับจริงจะต้องหลั่งน้ำตาไปตามอารมณ์ของรูปภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าสำหรับสิ่งที่เหมือนเสาสะพานอีกต้นหนึ่งนั้นอันนี้เป็นภาพผู้ชายกับลูกกำลังยืนพนมมือไหว้ก็คือบ่าวไพร่ในวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานาริสรานุวัติวง i ์งที่มีชื่อว่าในพุ่ม ในพุ่มผู้นี้เพิ่งจะหลุดพ้นจากการเป็นทาสต,ตามพระราชบายรัชการที่ห้าซึ่งมีพระประสงค์จะให้เมืองสยามทําการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เสียเลือดเนื้อเหมือนกับการเลิกทาสอย่างประเทศอื่นเช่นที่อเมริกาเป็นต้นแต่ในพุ่มก็ยังขออยู่เป็นบ่าวอยู่ในวังของพระองค์ต่อไปเนื่องจากเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงที่สมเด็จท่านทรงชุบเลี้ยงไว้ แล้วก็นำมาถ่ายรูปเป็นในแบบพร้อมกับลูกชายตัวน้อยเมื่อได้ภาพต้นแบบตามต้องการแล้วนายวิกตอรรีโอโนวีก็เริ่มขึ้นรูปปั้นโดยดินเหนียวก่อนจากนั้นก็ถอดแบบออกมาพิมพ์ด้วยปูนซีเมนต์เมื่อสำเร็จเรียบร้อยดีจึงนำขึ้นไปติดกระส่วนซึ่งเสมือนเสาสะพานที่ออกแบบไว้ก่อนหน้าแล้วเมื่อสะพานมหาไทยอุทิศสร้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ก็มีผลสรุปว่า สิ้นค่าก่อสร้างไปทั้งสิ้นห้า5มบาท29สิาตังค์ต่อมาในปีพุทธศักราช25งพห้อันเป็นวาระครบรอบหนึ่งปีของสะพานร้องไห้แห่งนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปกรได้เก็บข้อมูลรูปถ่ายปฏิมากรรมและโครงสร้างทั้งหมดเพื่อของบงประมาณจากกรมศิลปกร ให้ช่างสิบหมู่ได้ทำการบูรณะภาพปฏิมากรรมในส่วนที่ชำรุดแต่ปรากฏว่าสะพานมหาไทยอุทิศหรือสะพานร้องไห้ที่ประชาชนเรียกกันติดปากมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษยิ่งกว่าสะพานแห่งอื่นกล่าวคือโครงสร้างเดิมของสะพานยังมีความสมบูรณ์ดังเดิมครบ100%เปอร์เซนส่วนปฏิมากรรมแาะลปูนปั้นประดับสะพานนั้นความสมบูรณ์ก็ยังเหลืออยู่ถึง 95, เกือบเกือบจะ98เอร์เซนก็ให้กองช่างสิบหมู่มาบูรณะในส่วนที่ชำรุดเพียงเล็กน้อยก็สามารถคืนสู่สภาพอันงดงามแข็งแรงดังเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำให้ภาพประติมากรรมที่เสาสองข้างของสะพานยังมีมนขลังไม่เสื่อมคลายไม่ว่าใครที่รู้ประวัติความเป็นมาเมื่อมีโอกาสมายืนเพ่งดูปรติมากรรม อันสร้างชื่อให้ได้รับสมญาว่าสะพานร้องไห้ก็จะบังเกิดความอะไรและเคารพรักพระปิยะมหาราชถึงกับน้ำตารินเหมือนกับในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ